สวัสดีครับวันนี้หม่ำจะมาทำเป็นไก่ทอดสไตล์เกาหลีนะครับเขาเรียกอะไรนะไก่บอนชอนอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นแบบสไตล์เกาหลีที่ไปดูอ่านมานะครับเดี๋ยวลองมาทำดูครับว่าจะเป็นไงก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาอันนี้จะเป็นปีกไก่ช่วงไหนก็ได้นะครับจะเป็นน่องเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราใส่เกลือไปนิดนึงครับนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราขยำให้เกลือเข้ากับตัวเนื้อนิดนึงครับกี้ผมใส่เกลือลงไปนิดนึงให้เขามีรสชาติออกเค็มๆนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้แป้งทอดกรอบนี่นะครับชุบเขาเลยหน้าหลังนะครับจะชุบ2ครั้งก็ได้นะครับแป้งจะได้ ติดดีนะครับเดี๋ยวเราทำงี้ทั้งหมดเลยครับนะครับเอาไปคลุกเคล้าสัก2รอบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยครับเอาไก่ของเราที่ชุบแป้งเรียบร้อยแล้วลงทอดได้เลยนะครับเดี๋ยวทอดให้สุกเหลืองนะครับแล้วก็เอาขึ้นครับค่อยทอดด้วยไฟกลางนะครับเห็นไหมครับเราจะเริ่มเหลืองขึ้นมาแล้วนะครับกะดูครับเดี๋ยวเราทอด2รอบครับจะได้กรอบนอกนุ่มในนะครับให้เหลืองกำลังดีงี้ครับเอาขึ้นก่อนนะครับพักให้เขาเสด็จน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปทอดด้วยไฟแรงอีกครั้งหนึ่งครับจะได้กรอบนอกนุ่มในครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดไก่รอบที่2กันนะครับก็ตั้งกระทะให้ร้อนครับตอนนี้เราใส่ไก่ลงไปเลยครับอันนี้เราใช้ไฟแรงนะครับค่อนข้างแรงเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ต้องใช้เวลานานนะครับใช้สัก 2-3 นาทีก็พอครับเราก็เอาขึ้นได้เลยครับดูครับเหลืองกรอบได้ที่นี้ก็ใช้ได้เลยครับเอาขึ้นนะครับครับนี่ก็เป็นไก่ที่เราทอดรอบที่2นะครับสุกสีสวยตอนนี้เราจะไก่ของเราจะกรอบนานเลยครับทีนี้เดี๋ยวไปทำน้ำราดกันนะครับไปดูกันครับนะครับเรามาทำน้ำซอสนะครับไก่สไตล์เกาหลีของเราอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับส่วนปริมาณนี่ผมต้องบอกว่าผมกะเอาเลยครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยนะครับใส่ผงพริกปาปริก้านะครับอันนี้สีเขาจะสวยเลยครับแล้วก็มีใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นหอยนางรมครับซอสหอยนางรมเราคนให้เข้ากันนะครับใช้วิธีชิมเอาดูครับรสชาติเข้มข้นใช้ได้แล้วครับเราไปตั้งไฟนะครับแล้วก็เคี่ยวให้เขางวดครับก่อนเอาไก่ลงไปคลุกครับไปดูกันครับนะครับเราตั้งกระทะให้ร้อนนะครับก่อนอื่นเราใส่เป็นหอมใหญ่ครับกับกระเทียมซอยนะครับตักให้หอมๆเลยนะครับพอเขาเริ่มเหลืองๆแล้วก็ใส่น้ำซอสผสมของเราลงไปเลยนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็รอให้เขางวดครับ
ขอให้เขางวดลงก่อนที่จะเอาไก่ไปชุบนะครับแล้วก็ใส่ไก่ทอดของเราลงไปเลยนะครับแล้วเราก็คลุกให้เข้ากับตัวของเนื้อไก่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟใส่จานกันนะครับไปดูกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไก่ทอดสไตล์เกาหลีครับก็กินกับผักเครื่องเคียงหน่อยก็ดีครับโรยด้วยผักชีแล้วก็งาขาวนะครับเป็นวิธีทำง่ายๆครับลองไปทำดูนะครับเนี่ยครับน่าทานมากครับรสชาติที่บ้านทานแล้วชอบเลยนะครับอย่าลืมติดตามเพจหม่ำจังแล้วก็ Reality Thailand Channel Subscribe ก็ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ